ธีสอนแบบแบ่งกลุ่มกิจกรรมและวิธีสอนที่ครูสอนมอบหมายให้นักเรียนกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมมือการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถความถนัดและเพื่อช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนไหลขึ้นประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการเฮกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อให้ในการเฮกิจกรรมร่วมกันยังเป็นระบบระเบียบมีจัดนาทีเพื่อให้ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาการศึกษาค้นคว้าและการแสดงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้มีประสบการณ์ในการเฮกเรียกเพื่อให้นักเรียนได้เฮ็ดกิจกรรมตามความสามารถความถนัดความสนใจขั้นตอนในการสอนมี3ขั้นตอนคือ1ขั้นเขียน2ขั้นสอน3ขั้นสรุปและประเมินผลขั้นเขียนในครั้งนี้คุณต้องเขียนวางแผนเขียนหัวข้อเขียนเรียกที่จ้างมอบหมายให้นักเรียนให้เป็นกลุ่มกำหนดจุดประสงค์เวลาและวิธีการต่างๆตลอดจนถึงการเขียนสื่อสารการสอนและเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการสอนครูได้สร้างความสนใจให้แก่นักเรียนหรือสนทนาอภิปรายให้แก่นักเรียนโดยให้นักเรียนมีหน้าที่ฟังและสังเกตขั้นสอนในครั้งนี้ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มหรือผู้ตั้งหน้าครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดเอากิจกรรมในแต่ละกลุ่มครูได้เสนอแนะนำวิธีการที่จะใช้ในการศึกษาความรู้หาความรู้บอกรายละเอียดของปัญหาที่จะใช้ศึกษาความรู้กลุ่มครูสังเกตการเฮ็ดกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มที่ได้มอบหมายตามเวลาที่กำหนดขั้นสรุปและประเมินผลในขั้นนี้ครูให้นักเรียนกลุ่มขึ้นรายงานครูสังเกตการรายงานของนักเรียนกลุ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มได้เปลี่ยนความคิดเห็นเช่นกันด้วยกันครูให้นักเรียนกับไก่บอลและสุดเสยครูสรุปเงื่อนไขกระกุมคืนและบอกรายละเอียดให้นักเรียนปรับปรุงในส่วนที่ควรแก้ไขครูควรประเมินนักเรียนในด้านต่างๆเช่นว่าความกระตือรือร้นในการแบ่งกลุ่มการแสดงความคิดเห็นการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นการร่วมมือความรับผิดชอบความสนใจการแสดงและลักษณะการเป็นผู้นำครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกออกจากกลุ่มแล้วครูจะใหญ่ไปทดสอบเพื่อทดสอบและดักความเข้าใจของนักเรียนครูสังเกตการเฮ็ดหรือทดสอบของนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วครูจะเก็บใบทดสอบ